ครับผมนนท์ Toy Store ครับวันนี้เราจะมารีวิวเหมือนเดิมครับเราจะมารีวิวเป็นปราสาทโนสวาสตายนะครับเป็นปราสาทที่อ้างอิงนะครับมาจากในนวนิยายนะครับดิสนีย์แลนด์นะครับนนท์ก็ยังไม่เคยมีโอกาสไปนะครับเราก็จะดูแบบจำลองมาก่อนนะครับโนวาสตายนะครับกล่องนะครับจะเปิดด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับก็จะเปิดมานะครับทางบริษัทก็จะให้มาเป็นตัวแกะนะครับเอาไว้ซ้อมล่องนะครับเวลาเราจะต้องการแกะลืมบอกไปนะครับปราสาทของจริงนะครับอยู่บนเทือกเขาเอลฟ์นะครับท่ามกลางหิมะเลยนะครับโอ้โหตอนนี้แบบหนาวมากเลยนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับวิธีการต่อนะครับตัวต่อนะครับทำมาจากโฟมชนิดพิเศษนะครับความสวยงามนะครับเหมือนของจริงเลยนะครับมันจะเริ่มแกะแล้วก็เริ่มประกอบให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนตามไปดูกันเลยนะครับเราต้องใช้สมาธินะครับเพื่อที่จะต่อทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับแล้วความสวยงามของมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับคนต่อนั่นเองนะครับมีจำนวนชิ้นถึง121ชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆนะครับต่อระดับปานกลางนะครับไม่ถือว่าง่ายไม่ถือว่ายากเกินไปนะครับแล้วมาดูครับมาดูครับทางเข้าครับดูประตูนะครับเห็นว่าเป็นประตูเล็กนะครับแต่ดูข้างในครับข้างในนี่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับเป็นปราสาทที่อ้างอิงในนวนิยายนะครับเป็นจิ๊กซอนะครับยังสวยขนาดนี้นะครับของจริงคงจะสวยมากๆเลยนะครับเพื่อนหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือสั่นระฆังนะครับพบกับนนท์ได้ใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ